สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สกสค.ปรับระบบจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินด้านครุภัณฑ์เพื่อป้องกันการทุจริตและก้าวสู่องค์กรโปร่งใสใส่ใจบริการครูค่ะนายธนพรสมศรีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.ได้กล่าวว่าสำนักงานสกสค.ค่ะเตรียมปรับระบบบริหารจัดการภายในองค์กรใหม่เนื่องจากที่ผ่านมานะคะพบว่าสำนักงานสกสค.ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินด้านครุภัณฑ์ดังนั้นการปรับระบบใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการดำเนินการคิกออฟการบริหารจัดการองค์กรใหม่ด้วยการจัดระบบให้มีการลงเลขครุภัณฑ์เช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องฟอกอากาศเป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ง่ายต่อการจำหน่ายหรือซ่อมบำรุงและทำลายทิ้งหากสภาพครุภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเพราะการลงเลขครุภัณฑ์เหล่านี้ค่ะก็จะส่งผลให้สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ง่ายมากขึ้นที่ผ่านมาสกสค.นะคะไม่เคยมีการลงเลขครุภัณฑ์ทำให้ไม่สามารถควบคุมบัญชีได้ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการทุจริตและการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆก็ถือเป็นการใช้งบประมาณของหลวงค่ะดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องติดกระดุมเม็ดแรกในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากการลงเลขครุภัณฑ์แล้วนะคะก็จะมีการจัดระบบเอกสารของสกสค.ใหม่ด้วยระบบ e-office เพื่อให้การทำงานเอกสารนั้นสะดวกต่อการค้นหาตามนโยบายของนายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้การทำงานของสกสค.มีความทันสมัยและใส่ใจบริการครูค่ะสำหรับในส่วนของโครงการสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพค.ก็จะพยายามให้ทายาทนะคะได้รับเงินสงเคราะห์ก้อนแรกภายใน24ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านเลขาธิการสกสค.ค่ะวันนี้ผมได้คิกออฟแคมเปญนะครับในการจัดทำเลขครุภัณฑ์ขึ้นเป็นครั้งแรกของสกสค.ยกตัวอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้แม้กระทั่งเครื่องฟอกอากาศเครื่องถ่ายเอกสารนะครับคอมพิวเตอร์ทุกชิ้นเราก็จะใส่ซีรีส์นัมเบอร์ให้ทุกอย่างมีเลขง่ายต่อการจำหน่ายเวลาชำรุดในการทำลายทิ้งในการตรวจสอบความโปร่งใสว่าเงินที่ซื้อของมาของอยู่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีเลขครุภัณฑ์เนี่ยมันง่ายแล้วก็เสี่ยงต่อการทุจริตนะครับซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับของไม่เคยทำมาตั้งแต่มีองค์กรวันนี้เราก็ได้ทำเป็นครั้งแรกเราตรวจสอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรในเมื่อมันไม่เคยมีเลขครุภัณฑ์มันก็ย่อมไม่มีบัญชีคุมว่ามีอะไรกี่ชิ้นจำนวนเท่าไหร่วันนี้เริ่มต้นใหม่ครับเราจะนับทุกอย่างที่เป็นของหลวงของกลางของส่วนรวมของที่เกิดจากเงินขององค์กรแล้วก็เงินงบประมาณเนี่ยเป็นครุภัณฑ์แล้วก็จะรันนัมเบอร์ไว้ฮะรวมทั้งการจัดระบบเอกสารสารบัญต่างๆให้อยู่ในระบบของe-document นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นโครงการต่อไปนี้การทำงานของเราเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับคุณครูเวลาเสียชีวิตมาขอเงินค่าจัดการศพต้องภายใน24ชั่วโมงต้องได้รับ 200,000 บาทแรกนะครับแล้วก็คู่สมรสต้องได้รับ 100,000 บาทแรกใน24ชั่วโมงแล้วก็เงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวซึ่งปกตินาน 3-4 เดือนต่อไปต้องเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าระบบเอกสารมันง่ายต่อการสืบค้นครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เราจะได้ติดกระดุมเม็ดแรกนะครับให้ถูกต้องให้ทางสกสค.เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรที่โปร่งใสแล้วก็ทันสมัยแล้วก็ใส่ใจในการบริการครูและบุคลากรการศึกษาตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านณัฐพลทิพย์สุวรรณครับ